ทรงเดชเผยเงื่อนไขสว.พร้อมหนุนพิธาเต็มสภาชี้ไม่ยกเลิกจะเป็นสายล่อฟ้าทรงเดชเผยเงื่อนไขสว.พร้อมหนุนพิธาเต็มสภาชี้ไม่ยกเลิกจะเป็นสายล่อฟ้าแนะอยากได้เสียงต้องใช้ไมตรีแลกด่าตลอดใครจะเลือกวันที่20พฤษภาคม2566นายทรงเดชเสมอคำสมาชิกวุฒิสภาสว.กล่าวถึงกระแสข่าวขั้วการเมืองที่กำลังฟอร์มทีมจัดตั้งรัฐบาลเดินสายล็อบบี้วอกลุ่มอิสระ50คนที่มาจากกลุ่มอาชีพต่างๆเลือกกันเข้ามาให้เลือกนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลเป็นนายกรัฐมนตรีว่าตนเป็นหนึ่งในสวกลุ่มสายอาชีพยอมรับว่ามีฝ่ายการเมืองติดต่อมาพูดคุยทำความเข้าใจแต่ไม่ใช่เชิงล็อบบี้ขอคะแนนให้นายพิธาส่วนตัวแล้วพร้อมโหวตสนับสนุนให้พรรคเสียงข้างมากได้เป็นนายกรัฐมนตรีแต่ไม่ทราบว่าสว.สายอาชีพคนอื่นๆจะคิดเหมือนกันหรือไม่ขณะนี้สว.ทุกคนทุกกลุ่มเห็นตรงกันไม่เห็นด้วยกับการแตะต้องมาตรา112ไม่ว่าจะยกเลิกหรือแก้ไขห้ามทําเด็ดขาดกฎหมายเดิมดีอยู่แล้วถ้าพรรคก้าวไกลประกาศชัดเจนจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับมาตรา112เชื่อว่าเสียงว.พร้อมยกมือให้นายพิธาเต็มสภาดังนั้นจึงต้องรอดู MOU ฝ่ายพรรคก้าวไกลในวันที่22พฤษภาคมว่าจะมีความชัดเจนเรื่องมาตรา112อย่างไรนายทรงเดชกล่าวนายทรงเดชกล่าวต่อว่าส่วนที่ว.สาย2ลุงประเมินว่าจะมีว.ลงมติเห็นชอบนายพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีประมาณ20เสียงนั้นส่วนตัวยังเชื่อว่ามีเกิน20เสียงแต่จะไปถึง60กว่าเสียงตามจำนวนที่ยังขาดอยู่ในการโหวตนายกรัฐมนตรีหรือไม่ขึ้นอยู่กับการประสานงานซึ่งจะต้องมาคุยแบบมิตรไมตรีเหมือนที่นายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีบอกปรารถนาสารพัดในปฐพีเอาไมตรีแลกได้ดั่งใจจงไม่ใช่มาด่าตลอดใครจะเลือกให้ซึ่งยังมีเวลาอีกยาวไกลกว่าจะโหวตเลือกนายกรัฐมนตรียังมีเวลาทำความเข้าใจกันได้ติช่ารับติดเซ็กได้ทุกที่ในบ้านลั่นที่สาธารณะตื่นเต้นกว่า 100% แต่ไทยทำไม่ได้ติช่าเปิดหมดเปลือกเรื่องเซ็กรับคลั่งรักติดเซ็กได้หมดทุกที่ในบ้านลั่นในที่สาธารณะตื่นเต้นกว่า 100% แต่ที่ไทยทำไม่ได้ตัวแม่เรื่องเซ็กเอ็ดดูเคชั่นติช่ากันติช่าเปิดหมดเปลือกเรื่องเซ็กในรายการโดนเทเซมาที่แพทกับแพทณปภาโดยเป็นคลิปรายการเมื่อวันที่18พฤษภาคม66เผยเรื่องรักอยู่ในภาวะตกหลุมอากาศแพชชั่นเรื่องเซ็กไม่ตรงกันยังไม่รู้จะไปต่อหรือพอแค่นี้ยอมรับเป็นคนคลั่งรักติดเซ็กได้หมดทุกที่ในบ้านยิ่งในที่สาธารณะทำให้ตื่นเต้นขึ้น 100% แต่ในไทยผิดกฎหมายโดยติช่าเผยถึงความชัดเจนของตัวเองที่กล้าพูดเรื่องเซ็กอย่างเปิดเผยส่วนใหญ่คนจะไม่ค่อยกล้าพูดเรื่องนี้ติช่าบอกตัวเองเป็นคนที่กล้าเปิดเผยเรื่องส่วนตัวอยู่แล้วตั้งแต่ตอนแรกที่บอกว่าจูบกับแฟนคนฮือฮาโอ้มายก๊อดเธอมาอยู่ประเทศไทยจะจูบกับแฟนได้ในสักพักหลายๆคนก็จูบกับแฟนได้ต่อมาใส่บิกินี่นมไม่มีใส่ทำไมสักพักทุกคนก็ใส่บิกินี่ได้พอเราทำแต่ละอย่างคนเริ่มเข้าใจว่าสิ่งที่เราทำเราไม่ได้ไปทำร้ายใครให้ใครเจ็บปวดติช่าเล่าต่อจุดเริ่มต้นพูดเรื่องเซ็กจนกลายเป็นไวรัลไปออกรายการหนึ่งอยู่ๆไม่รู้ว่าพูดถึงประเด็นนี้ได้ยังไงพูดเรื่องหนังโป๊ที่สะท้อนสังคมแต่ละประเทศหนังโป๊ญี่ปุ่นผู้หญิงจะดูอินโนเซนต์หน่อยคิดขู่ส่วนฝรั่งจะเป็นแบบผู้หญิงเก่งฉันจะขี่เธอเหมือนกับขี่ม้าเลยจนกลายเป็นไวรัลเลยในตอนนั้นแล้วไม่ได้มีคอมเมนต์เสียหายค
คนรู้สึกสนุกมันคุยได้เราคุยเรื่องเซ็กส์เราไม่โดนทัวร์ลงแท็บถึงกับบอกว่าตั้งแต่อยู่วงการมาติช่าน่าจะเป็นคนแรกที่พูดเรื่องเซ็กส์ได้เข้าใจและมันจริงติช่าเลยคิดว่าน่าจะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องเซ็กส์เรามาถูกจุดแล้วถูกที่ถูกเวลาเพราะถ้าทำ10ปีก่อนอาจจะได้กลับไปสวีเดนเลยก็ได้เมื่อแพทถามว่าเป็นคนคลั่งรักไหมติช่าบอกใช่และยอมรับว่าติดเซ็กส์ด้วยเซ็กส์สำคัญมากสำหรับติช่าไม่ทุกวันแต่ต้อง 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์ถึงจะเป็นความสัมพันธ์ที่ดีถ้าเดือนละครั้งจะรู้สึกคอแห้งไม่ไหวแล้วเซ็กส์สำคัญสำหรับความรักถ้าเราไม่มีเซ็กส์กันก็เหมือนเป็นเพื่อนกันไหมถ้าเกิดคุณเป็นคนพิเศษที่เราเลือกจะมีเซ็กส์ด้วยหนึ่งคนเพราะไม่ได้จะมีกับทุกคนหรือกับใครก็ได้จะมีแค่กับคุณคนเดียวแต่ถ้าทุกครั้งที่อยากมีเซ็กส์แล้วถ้าอีกฝ่ายไม่อยากมีเหมือนโดนปฏิเสธรู้สึกเหมือนไม่เป็นที่ต้องการเพราะพอเราได้มีอะไรกันได้จูบได้หอมกันรู้สึกถึงฮอร์โมนความสุขแต่การที่เธอไม่ชอบฉันมาสักพักแล้วที่เธอบอกเหนื่อยเราเริ่มไม่มั่นใจหรือว่าเราไม่เซ็กซี่พอหรือว่าเธอไม่ดึงดูดฉันแล้วเพราะนี่คือสิ่งที่ฉันรู้สึกภูมิใจนะฉันรู้สึกว่าฉันเก่งฉันชอบอยู่กับเธอแล้วมีความรักต่างๆแต่พอมันไม่มีแล้วอย่างอื่นมันก็ดีแหละแต่เรื่องนี้มันก็สำคัญสำหรับฉันเรื่องสถานที่กับเรื่องเซ็กมีความสำคัญไหมต้องเปลี่ยนบรรยากาศเตียงหน้าต่างระเบียงประตูบ้างไหมหรือว่าที่เดิมได้ติช่าเผยว่าเป็นคนเปิดใจมากๆชอบหลายๆที่แต่ว่าทำที่ไทยยากแต่ในสวีเดนทำได้หลายที่กว่านี้ทำไม่ค่อยได้ที่ไทยถามว่าชอบเปลี่ยนบรรยากาศไหมชอบมากทำมาเกือบทุกที่แล้วตื่นเต้นกว่า 100% ทำในที่สาธารณะตื่นเต้นมากแต่ไม่ค่อยถูกกฎหมายเท่าไหร่แต่ทำในบริเวณบ้านมาทั่วบ้านแล้วชอบมากชอบทุกอย่างเลยพร้อมช่วยบิ๊กต้นยินดีกัมพูชาส่งทีมร่วมแข่งรักบี้อาเซียนบิ๊กต้นนายกสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยยินดีต้อนรับกัมพูชาสู่ครอบครัวรักบี้อาเซียนโดยมีมาเลเซียลาวฟิลิปปินส์พร้อมช่วยเหลือพันตำรวจโทกุลทนประจวบเหมาะนายกสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยประวิตรมนเสรีนุสรอุปนายกสมาคมในฐานะประธานจัดการแข่งขันรักบี้7คนชิงชนะเลิศแห่งอาเซียน C7Sให้การต้อนรับคณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมที่เข้าร่วมแข่งขันที่โรงแรมเมเปิลบางนาโดยมีไทยสิงคโปร์มาเลเซียลาวฟิลิปปินส์กัมพูชาและไต้หวันทั้งนี้พันตำรวจโทกุลทนประจวบเหมาะได้เชิญตัวแทนทีมมารับประทานอาหารพร้อมพูดคุยกันในเรื่องการพัฒนาวงการรักบี้อาเซียนไปพร้อมๆกันโดยในที่ประชุมบิ๊กต้นได้กล่าวว่าศึกรักบี้7คนชิงชนะเลิศแห่งอาเซียน C7S มีความสำคัญต่อพวกเราชาวอาเซียนเป็นอย่างมากเนื่องจากไม่มีการบรรจุกีฬารักบี้ในศึก4เกม2สมัยติดต่อกันเท่ากับว่าไม่มีการแข่งขันรักบี้7คนอย่างเป็นทางการในโซนอาเซียนนานถึง4ปีจึงทำให้เป็นเหตุผลสำคัญที่ไทยจำเป็นต้องจัดแข่งรักบี้รายการนี้ขึ้นร่วมกับสิงคโปร์ส่วนไต้หวันแม้จะเป็นประเทศนอกอาเซียนแต่ก็เดินมาเข้าร่วมแข่งกันกับเราถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากที่จะได้แลกเปลี่ยนกับทีมรักบี้จากนอกอาเซียนและที่สุดไปกว่านั้นคือพวกเรายินดีต้อนรับกัมพูชาเข้ามาเป็นหนึ่งในทีมรักบี้อาเซียนและทุกชาติก็พร้อมที่จะช่วยเหลือและเป็นกำลังใจให้ทีมรักบี้เขมรพันตำรวจโทกุลทนยังกล่าวต่อว่าในส่วนของไทยนั้นมีความตั้งใจเป็นอย่างยิ่งที่อยากจะช่วยเหลือวงการรักบี้ของกัมพูชาถ้าอะไรที่รักบี้ไทยช่วยเหลือได้ไทยก็พร้อมเต็มที่และอยากเห็นทีมกัมพูชาส่งทีมรักบี้มาแข่งขัน4เกมในปี2025ที่ไทยเป็นเจ้าภาพ
ขณะที่ส้มโสข้านายกสมาคมกีฬารักบี้ของกัมพูชาที่เพิ่งได้รับตำแหน่งเป็นนายกสมาคมรักบี้ที่เดินทางมาพร้อมกับคณะนักกีฬาได้เปิดเผยว่ารู้สึกดีใจและปลื้มใจเป็นอย่างมากที่ทุกชาติให้การต้อนรับทีมรักบี้กัมพูชาเป็นอย่างดีซึ่งทางกัมพูชานั้นยังขาดทั้งอุปกรณ์รักบี้ที่ได้มาตรฐานขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและขาดเรื่องคำแนะนำเรื่องกฎกติกาที่อัปเดตในทุกๆปีซึ่งที่กล่าวมานี้ก็อยากให้ไทยช่วยเหลือส่วนประเด็นที่กัมพูชาไม่บรรจุกีฬารักบี้ในซีเกมนั้นส้มโสข้าได้กล่าวว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากตนเพิ่งเข้ามารับตำแหน่งนายกสมาคมหากว่าตนได้รับตำแหน่งก่อนที่ซีเกมจะเริ่มขึ้นสัก 6-8 เดือนตนก็จะทำทุกทางเพื่อผลักดันให้มีการแข่งขันรักบี้ในซีเกมที่กัมพูชาให้ได้เพราะถ้ามีรักบี้ในซีเกมที่กัมพูชาก็จะทำให้ทีมรักบี้กัมพูชาได้เรียนรู้จากประเทศอื่นๆเพื่อนำมาพัฒนาปรับใช้กับทีมรักบี้กัมพูชาสุดท้ายนี้ในอีก2ปีข้างหน้ากัมพูชาจะส่งทีมรักบี้มาแข่งซีเกมที่ไทยเป็นเจ้าภาพอย่างแน่นอนด้านผลการแข่งขันกีฬารักบี้7คนแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รายการ C7S วันที่20พฤษภาคม2566ที่สนามกีฬาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังของทีมชาติไทยประเภททีมชายรอบแรกไทยแพ้ไต้หวัน 5-14 จุดไทยชนะลาว 54-0 จุดส่วนทีมหญิงรอบแรกไทยชนะสิงคโปร์ 36-0 จุดไทยชนะลาว 47-0 จุดสำหรับศึกรักบี้7คน C7S ได้รับการสนับสนุนจัดการแข่งขันโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติบริษัทไทยเบฟเวอร์เรจจำกัดมหาชนบริษัทกีฬาสปอร์ตจำกัดบริษัท FWD ประกันชีวิตจำกัดมหาชนและ7ฟิตเนส CR ภาพรักบี้โฟโต้ไทยแลนด์We'll be right back.